ธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขีโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกิสนาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์สาวกด้วยขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญธรรมแก่ญาติโยมนะผู้สนใจในการเจริญภาวนาพัฒนาจิตใจทุกท่านก็ขอเจริญพรทุกท่านนะที่ได้เข้ามาทั้งทางเพจวัดสังฆทานแล้วก็เพจวัดถ้ำก็เจริญพรทุกท่านแล้วก็มีโยมถามมาทางเพจวัดถ้ำด้วยแล้วก็แม่ชีวิจิตแจ้งมาบอกตอนนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะก็โมทนาด้วยเราก็เคยไปตรงนั้นเขาเรียกเป็นหมู่บ้านสวยงามเล็กๆอยู่บนเขาเขาเรียกลูเซนอยู่ในจังหวัดลูเซนนะฮะห่างจากตัวเบิร์นอย่างเงี้ยเบิร์นหลวงเขาอะฮะสัก2 ชั่วโมงนั่งรถไฟไปก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นสำนักที่แม่ชีเขาอยู่นี่ไปเนี่ยไปสอนไปอบรมญาติโยมแถวนั้นพวกฝรั่งก็เป็นคนที่มีสำนักเป็นที่เหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นของเถรวาทเราเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อจากพม่าเขาเรียกว่าพระมหาศรีสยดอเนี่ยก็เคยไปพักอยู่ที่นั่นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยยุคนั้นก็ล่วงโรยไปแล้วเขายุคตั้งแต่7ตอนเราไปเนี่ยปี2004โยมที่นั่นก็อายุเยอะแล้วฮะ7-80แล้วก็เป็นความสนใจในพุทธเถรวาทเราเพราะแถวนั้นเนี่ยใกล้ๆกับที่ดาลัยลามะพักก็จะเป็นพุทธมหายานซะมากเยอะก็โมทนากับโยมนะไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนมีลูกศิษย์ถามอะไรที่ยังคาใจก็ลองคุยกันลองส่งปัญหามาถามช่วงนี้เป็นเทศกาลนะเป็นเทศกาลของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าทั่วโลกนะฮะที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเทศกาลไหว้บรรพบุรุษเรียกว่าเชงเม้งเนี่ยปกติวันนี้ปีนี้ก็ตรงกับวันที่4ฮะที่4เมษาแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาก่อนหลังอย่างละ3วันประมาณอาทิตย์นึงแต่พอมาสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากพอถ้าออกกันมาเยอะๆรถราจราจรมันติดขัดมันลำบากเขาก็เลยให้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่ตกลงกันประมาณ3อาทิตย์ก็ตั้งแต่ประมาณสัก15เนี่ย15มีนาจนถึง8เมษาเรื่องราวของเชงเม้งเนี่ยก็มีในประวัติศาสตร์เกือบ 2,500 ปีแล้วก็เกิดเราไปอ่านดูใน Google ก็ได้แต่ที่พูดในวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่
ลูกหลานลูกหลานเป็นวันที่เชงนี่เป็นวันสว่างบริสุทธิ์เม้งนี่เป็นว่าคือรวมความแล้วเป็นวันเป็นเทศกาลที่รื่นรมรื่นรมเป็นเทศกาลสังสรรค์ญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็มารวมกันมาถามสารทุกข์สุขดิบมากราบไหว้บรรพบุรุษมาปัดกวาดห่วงซุ้ยที่ฝังศพเนี่ยปีหนึ่งก็มาพบปะกันทีหนึ่งแล้วก็รำลึกนึกถึงบรรพชนบรรพบุรุษที่สร้างวงตระกูลที่สร้างให้เราได้อยู่สุขสบายอะฮะก็เป็นประเพณีที่สาระก็คือให้เกิดความกตัญญูกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบรรพชนทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ดีอะฮะถึงจะมีรายละเอียดนะมีการไหว้ต้องทำอย่างไงต้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ต่างๆก็เป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องบุคลาธิฐานนะให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันพี่น้องได้มาสังสรรค์กันเพราะฤดูช่วงเนี้ยในประเทศจีนสมัยก่อนเป็นพอพ้นฤดูหนาวมาแล้วอากาศก็เริ่มอบอุ่นหนทางก็เริ่มเดินได้สะดวกเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ในประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องของความกตัญญูอะฮะที่มีต่อพวกแว่นเจ้าแคว้นต่างๆที่ก่อนก็ลบลานะสู้กันก็ทำเพื่อรำลึกนึกถึงผู้ที่มาร่วมมาก่อร่างสร้างเมืองก็ต่อมาก็เป็นประเพณีไปลองไปอ่านดูได้ใน Google ก็มีว่าเชงเม้งเป็นวันอะไรทำยังไงแต่สาระสำคัญที่จะพูดกันวันนี้ก็คือความกตัญญูอย่างในพระสูตรก็มีบุคคลที่หาได้ยากในโลกเนี่ยหนึ่งพุทธเจ้าสองบุคคลที่รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าสามผู้ประกาศธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประกาศธรรมและผู้เข้าใจในธรรมนะแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าผู้ที่กตัญญูเนี่ยความกตัญญูนี่แหละเป็นธรรมที่มีแต่คือคนที่รู้คุณคนรู้คุณแผ่นดินเนี่ยรู้คุณสิ่งที่มีอุปการะแก่เราเนี่ยให้ความสะดวกสบายเนี่ยเหมือนพ่อแม่เนี่ยคนเราคนพุทธคนไทยเนี่ยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะบุพการีผู้อุปการะเราก่อนเป็นบุคคลซึ่งหาได้ยากคงหาไม่มีอีกแล้วคนที่รักเราให้เราได้ทุกอย่างให้ข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเลี้ยงดูเรามาเช็ดอุจจาระปัสสาวะมีใครทําให้เราได้บ้างนอกจากพ่อแม่อันนั้นจึงช่วงเนี้ยเทศกาลก็จะมีเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนก็ไปตามในที่ต่างๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้ไปร่วมก็มีพระที่จําที่อยู่ด้วยกันเนี่ยฮะก็อยู่ด้วยกันมา10 กว่าปี10 พรรษาแล้วก็ทุกปีก็จะมีไหว้เป็นเชื้อสายจีนกับไปไหว้บรรพชนแล้วก็ที่ภูเก็ตนะเขาก็มีเราก็ได้ไปเห็นนะฮะลูกหลานญาติพี่น้องอยู่ไกลๆก็มารวมกันมาพบปะพูดคุยก็เป็นที่อบอุ่นนะฮะพอมองดูแล้วมันก็มันมีความรักความสามัคคีมีความอบอุ่นคนไทยเราก็เหมือนกับวันที่14 เมษาเหมือนวันสงกรานต์อย่างเงี้ยก็มาทําบุญลูกหลานก็กลับบ้านมารดน้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ญาติบางทีก็ไปวัดก็เอากระดูกเอาบรรพชนไปทําบุญอย่างเงี้ยก็ลักษณะคล้ายๆกันงั้นคนที่กตัญญูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเหมือนกับราธะพามเนี่ยราธะพามสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นพามแกอยู่พามแล้วก็ลูกเมียแกคงทําไม่ดีกับลูกเมียไว้อะพอแก่มาแก่ตัวลงก็ลูกเมียก็เอามาทิ้งไว้เวรุวันของสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวรุวันมหาวิหารก็อยากจะมาบวชนะฮะก็ไม่มีพระองค์ไหนรับรองเพราะเห็นแก่แล้วกลัวจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากก็เลยไม่มีใครรับรองร่างกายก็ผ่ายผอมหน้าตาก็ซีดเซียวหม่นหมองพระศาสดาก็ลงทรงรู้ทรงเห็นก็เลยถามพระภิกษุทั้งหลายว่าใคร
ใครเคยได้รับอุปการะจากราธพราหมณ์นี้ไหมพระสารีบุตรจําได้เนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยจําได้ว่าพราหมณ์คนเนี้ยเคยใส่ข้าวให้ท่านทัพพีหนึ่งท่านก็เลยพระเจ้านั้นก็ให้พระสารีบุตรทรงบวชให้นี่คือความพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงชมเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยทรงเป็นผู้มีความกตัญญูแม้ข้าวทัพพีเดียวก็ไม่ลืมข้าวทัพพีเดียวก็ไม่ลืมพระองค์ทรงบวชให้แล้วก็อยู่กับสำนักของท่านพระสารีบุตรเนี่ยฮะแล้วก็ก่อนจะลิกไปก็เข้าไปถามขอธรรมะจากพระศาสดาพระองค์ก็ให้เรื่องก็บอกให้มารบอกว่ามารเนี่ยควรละมารนั่นก็คือขันธ์ห้าที่มันเป็นทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีใครบงการเป็นอย่างนั้นให้เป็นไปตามอํานาจของใครได้ให้เห็นมันเป็นมารนะราธพราหมณ์เนี่ยเป็นพระเถระเป็นพระแล้วตอนนี้เป็นพระก็เอาข้อปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับสำนักของพระสารีบุตรต่อมาไม่นานก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ทรงให้เป็นเรียกว่าเป็นเอกคัตถะทางปฏิภาณเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยแตกฉานในการฟังธรรมเทศนาก็เป็นหนึ่งในเอกคัตถะในพระเถระ80 รูปลองไปอ่านประวัติท่านดูแต่ในยะที่พูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของความกตัญญูอะฮะผู้รู้คุณคนเนี่ยข้าวทัพพีเดียวคนที่ให้เราเนี่ยคนที่ทําดีกับเราผู้แล้วจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเราจะเห็นพี่น้องไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมีความขยันมีความกตัญญูต่อบรรพชนบรรพบุรุษเนี่ยก็ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองดังนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าอกตัญญูเนี่ยต่อผู้มีพระคุณเขาเรียกว่ามืดนะให้แผ่นดินให้ที่อยู่อาศัยให้ข้าวน้ำเนี่ยเขาเรียกว่ามืดเขาเรียกทําเป็นบุคลาธิฐานเขามีว่ามาที่ที่หนึ่งเอาไว้เก็บกับพวกลูกหลานหรือพวกที่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนี่ยเขาเรียกว่าโลกันตะมหานรกในนั้นเนี่ยเป็นโลกมืดเนี่ยไม่มีแผ่นดินมีแต่พื้นน้ําน้ํานั้นก็เปรียบเสมือนน้ํากดเหมือนหยดน้ําตาของผู้มีพระคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีห้อยโหนกันไปหิวโหยพอไปชนกันก็กัดกินกันเองร่วงหล่นลงมาตกลงไปในน้ําน้ํากดนะฮะเปื่อยยุ่ยขาดใจตายตะเกียกตะกายขึ้นมาอีกจนกว่าจะหมดกรรมจะมีแสงสว่างเท่าฟ้าแลบแป๊บหนึ่งตอนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์เนี่ยจะเห็นกันฟ้าแลบเหมือนฟ้าแลบแป๊บหนึ่งก็เรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานนะแต่ในเรื่องจริงมันมืดอยู่แล้วคนที่ไม่รู้คุณคนเนี่ยไม่รู้คุณผู้มีอุปการะก่อนเนี่ยอนาคตมืดเนี่ยก็เปรียบอย่างนั้นแหละฮะอนาคตมืดทําอะไรก็ติดขัดไปหมดทําอะไรจะได้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่เจริญเป็นทางแห่งความเสื่อมดังนั้นความกตัญญูเนี่ยสําคัญนะสําคัญเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นแม้แต่น้อยนิดเนี่ยคนที่มีอุปการะคุณกับเราก่อนไม่ว่าเรื่องเราอะไรก็ตามอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยให้ที่พักพิงอาศัยให้ธรรมะให้คําสอนก็เป็นผู้มีพระคุณนะสามารถที่ทําให้เราได้มีสติได้มีปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหาให้เราเจริญรอยตามพระธรรมคําสอนได้ถูกต้องดีงามเนี่ยเราก็ไม่ลืมบุญคุณอย่างน้อยเราไม่ได้ทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เราก็รักษาธรรมวินัยรักษาธรรมคําสอนไว้นะทําตัวเองให้ดีเราเคยไปอยู่ป่าสมัยก่อนไปอยู่ป่าพอนานๆกลับมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยพอมากราบท่านผมไม่ได้มาช่วยงานวัดเลยผมก็ภาวนาอยู่ในเขาในป่าท่านบอกนั่นแหละช่วยแล้ว
ท่านอยากให้ลูกศิษย์ช่วยตัวเองให้ได้ให้อยู่ให้ได้ให้อยู่ให้ถูกต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียของหมู่คณะนั่นแหละท่านนั้นแค่นั้นท่านก็พอใจแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือไม่ทําให้เสื่อมเสียหมู่คณะไม่ทําตัวเองเหลวไหลให้อยู่ในธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบตามฐานะตามเหตุตามปัจจัยท่านก็ดีใจเหมือนพ่อแม่ฮะเห็นลูกเนี่ยเห็นลูกอยู่ดีมีสุขช่วยเหลือตัวเองได้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องกลับมาช่วยหรือไม่ต้องกลับมาเอาวัตถุเอาอะไรมาให้หรอกเท่ากับเราให้กำลังให้นามธรรมอ่ะให้ความสบายใจนั้นความกตัญญูจะเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะไม่มากมายด้วยวัตถุเครื่องหอมที่อยู่อาศัยไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะไปตอบแทนบุญคุณท่านได้แต่เราเอาตัวให้รอดฮะทำตัวตัวเองให้ดีเนี่ยท่านก็ดีใจแล้วถึงท่านล่วงลับไปแล้วท่านมียานอย่างรู้ท่านก็ภูมิใจก็พลอยดีใจกับเราเราเอาตัวรอดนะเราเป็นคนดีของบ้านเมืองของสังคมไม่ทำให้สังคมบ้านเมืองเดือดร้อนท่านก็ภูมิใจแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นความกตัญญูอันนั้นชีวิตที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องผิดบ้างถูกบ้างอะฮะทำยังไงทำให้มันถูกมากกว่าผิดพัฒนาจิตใจตัวเองอย่าตกเป็นทาสอารมณ์คนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกันนะฮะชอบไม่ชอบเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นแต่อย่าให้มันบีบคั้นจิตใจเราจนพฤติกรรมที่มันออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยมันผิดเพี้ยนผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยทำยังไงอ่ะเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพราะอวิชชาเนี่ยมันปิดบังมันไม่รู้อะฮะมันก็คอยปิดกั้นมันก็เอาแต่ความรู้สึกเอาตัวตนเราเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่เราไม่มีความรู้ไม่มีแสงสว่างมันก็มืดอยู่อย่างนี้มันก็ต้องมีการศึกษามีการฝึกฝนมีการปฏิบัติพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้อยู่เหนืออารมณ์พวกนั้นเพราะเรามีอยู่แล้วเต็มหัวอกหัวใจฮะที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไอ้ลูกไอ้ความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่เต็มหัวอกหัวใจของสัตว์ของมนุษย์อยู่แล้วทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปให้มันเบาบางมีโยมจากเพจวัดถ้ำถามมาท่านอาจารย์ชัยชนะผมพูดขนาดนี้ได้ยินไหมครับเสียงแว่วๆครับอาจารย์แต่ก็ถามมาบอกว่าปานสติให้ดูลมหายใจโยมหายใจเข้าช้าๆยาวออกยาวแต่ไม่ไปไหนพอดีมีคนแนะนำให้ฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งเปลี่ยนวิธีจากการที่เราบังคับลมหายใจให้มาดูร่างกายหายใจอาจารย์พอเข้าใจตรงนี้ไหมฮะให้ร่างกายหายใจดูว่าเราหายใจแรงหายใจยาวหายใจสั้นปรากฏว่าร่างกายผ่อนคลายสบายสบายฝึกแบบนี้อยู่ค่ะรู้สึกจากการที่เราบังคับการหายใจให้สมองสั่งว่าหายใจเข้าถึงท้องหายใจออกยาวกลับเป็นว่าเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนึกคิดการหายใจของเราร่างกายเราจะหายใจเบาๆของมันเองการฝึกแบบนี้ไปก่อนจนมีสติตั้งมั่นค่อยฝึกหายใจเบาๆแบบนี้ได้ไหมการหายใจอะฮะอาจารย์ชัยชนะพวกบอกว่าพิสูเข้าแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูขาทำสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยหายใจเข้าเอาออกจากก็หมายความว่าคือเราไม่ได้ไปบังคับลมก็เห็นลมมันหายใจแบบนั้นแต่พอจิตมันตั้งมั่นเนี่ยลมมันจะค่อยๆเบาละเอียดนะโยมมันก็จะเบาของมันเองเราไม่ได้บังคับแต่เราเห็นนะไม่ใช่บังคับให้มันยาวเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแต่เราเห็นเป็นผู้สังเกตการเห็นลมเข้าลมออกตามที่มันเป็นบางคนหายใจไม่เหมือนกันแต่บางทีเวลาเราบางทีมันก็มีเวลาที่มันอึดอัดหรือว่าเวลาที่เราฟุ้งซ่านเนี่ย
เราก็เหมือนปรับลมได้หายใจลองหายใจยาวๆลึกๆเหมือนเปลี่ยนอารมณ์ให้ความคิดหรืออารมณ์นั้นมันดับไปก็ได้ลักษณะนั้นแต่การสังเกตลมก็คือตามที่มันเป็นโดยธรรมชาติไม่ได้บังคับลมถ้าเราไปบังคับลมไปฝืนลมเนี่ยมันก็เข้ากับลัทธิอื่นในสมัยก่อนเขาก็มีพวกกั้นลมหายใจพวกบังคับลมพวกนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกก็เห็นตามมันเป็นนะโยมที่ถามมานับพัดหรืออะไรเนี่ยโยมก็ประมาณนี้อาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับครับมีคำถามครับทางนี้มีคำถามมาจากโยมสมหมายจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าตอนสมัยที่บวชเป็นพระไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่แบบนี้บุญจะทำให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้หรือเปล่าครับโอ้ยังไงนะครับไม่เคยปฏิบัติธรรมครับตอนเขาบอกว่าตอนที่บวชเป็นพระสมัยที่บวชเป็นพระไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่แบบนี้บุญจะทำให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับขึ้นมันก็อยู่ที่พ่อแม่ฮะมีโยมเขาถามมานะจากวัดสังฆทานเนี่ยเพจวัดสังฆทานเขาถามว่าตอนที่บวชอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าพ่อแม่จะได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ไหมใช่ไหมฮะก็ท่านยังอยู่ตอนนี้ก็ไม่สายเราก็ปฏิบัติได้เราก็ถึงกายเรานี่แสดงว่าคงไม่ได้เป็นพระแล้วสึกมาแล้วมั้งฮะก็ตอนนี้กายไม่ได้เป็นพระแต่ก็ทําฝึกใจให้เป็นพระได้ก็ทําตัวดีฮะไอ้ตรงนั้นมันก็ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรบางทีเราก็ไม่รู้นะบวชถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเพื่อนสหธรรมิกที่ฝึกฝนที่ปฏิบัติเนี่ยพอบวชไปเขาก็ต่างคนต่างอยู่นะรับกิจนิมนต์ทำอะไรกิจวัตรไปก็ไม่ได้มีใครชี้แนะมีการประพฤติปฏิบัติและยิ่งเราไม่ใส่ใจนะบวชตามประเพณีหรือบวชตามที่พ่อแม่อยากให้บวชอย่างเงี้ยฮะตามประเพณีหรืออะไรต่างๆก็มีเยอะก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจก็มีไม่น้อยอะฮะบางทีก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนแต่ทีนี้พอเรารู้แล้วก็ไม่สายนะทำตัวให้ถูกศีลถูกธรรมก็สามารถที่จะให้ท่านสบายใจความที่สบายท่านสบายใจนั่นแหละก็ท่านได้ขึ้นสวรรค์เหมือนที่โยมถามนั่นแหละความสบายความเบากายสบายใจเนี่ยก็เหมือนจิตที่มันโปร่งมันโล่งมันก็เป็นบุญจะได้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่พยากรณ์ตอบได้หรอกว่าขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําอย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งจะได้รับผลยังไงยากที่บอกได้เหมือนเราชอบเข้าไปว่าได้ให้พ่อแม่เห็นชายผ้าเหลืองอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่ท่านเห็นแล้วท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นแล้วรู้สึกสบายใจลูกได้บวชนะได้เป็นทิศได้ศึกษาก็ปรารถนาของพ่อแม่ก็เหมือนอยากให้เราฮะอยากให้เราเป็นคนดีแหละแล้วเราเป็นคนดีไหมล่ะทุกวันนี้ถึงเราไม่ได้บวชอยู่แล้วเราเป็นคนดีไหมเนี่ยก็ยังไม่สายก็ยังทําได้คนดีก็คือคนที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่มีเมตตากตัญญูเนี่ยเนี่ยคนดีแล้วเราทําอย่างนี้ก็เหมือนกับให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์แล้วอาจารย์ชัยนะมีอะไรเพิ่มเติมให้โยมไหมครับครับก็ตามที่อาจารย์กล่าวครับก็คือว่าการบวชถ้าบวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชผ่านข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการที่จะบวชครับพอไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะบวชก็ไม่ได้หารายละเอียดว่าการที่จะเข้าไปบวชเป็นพระแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างในขณะที่บวชเป็นพระแต่ถ้าบวชโดยความตั้งใจครับก็จะหารายละเอียดว่าเวลาที่เราไปบวชแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้างทํายังไงจะให้ได้บุญได้กุศลเพื่อที่ไปให้พ่อแม่อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหตุปัจจัยครับตอนนี้ครับก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าบวชเหมือนกับบวชตามที่พ่อแม่อยากให้บวชนะครับก็เหมือนเข้าข่าย4 อย่างที่พูดไปสักครู่เนี่ยครับอาจารย์ครับ
ครับก็คงจะได้บุญนะครับตามที่อาจารย์ว่าคือพ่อแม่สบายใจว่าได้บวชครับแต่ว่าอานิสงส์ในการที่บวชแล้วได้บุญมากน้อยนั่นก็คิดว่าคงไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็คงเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับอาจารย์ครับรู้อยู่แต่ไปรับรู้พ่อแม่จะได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจท่านแต่ท่านน่ะได้สบายใจแล้วได้เห็นลูกหลานบวชระดับหนึ่งอะฮะระดับหนึ่งเราจะทําดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วเหมือนเราไม่มีอ่ะไม่มีข้าวน้ําไม่มีเงินทองเราจะไปช่วยใครได้ตัวเองยังไม่มีเลยใช่ไหมฮะแล้วลองคํานวณดูประเมินผลตัวเองดูแต่ตอนนี้ก็ไม่สายเรายังทําได้อย่างที่กล่าวไปแล้วครับนี่ก็เรื่องของความกตัญญูดีแล้วฮะโยมก็ยังไม่สายหรอกก็ยังทําได้ถึงแม้แต่ท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ไม่สายเรายังทําตัวเองได้ดีได้พัฒนาตัวเองได้แล้วอานิสงส์ผลบุญก็ส่งผลได้กับญาติกับหมู่ญาติเนี่ยถ้ายังท่านร้องเวียนไหวตายเกิดเอ้ยไม่ใช่ท่านยังตกทุกข์ได้ยากอยู่เนี่ยท่านก็ได้รับกุศลของเราฮะมีอะไรไหมฮะครับมีคำถามมาจากโยมน้ำมนต์ครับจังหวัดปทุมธานีถามมาสองข้อครับอาจารย์ถามมาว่าข้อหนึ่งจะทำอย่างไรถึงจะทำใจไม่ให้ขี้โกรธคนนินทาว่าร้ายเราข้อสองก็คือจะอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบได้อย่างไรครับผมถามมาว่าจะทำยังไงไม่ให้โกรธคนที่ว่าร้ายนินทาและอีกข้อหนึ่งบอกว่าจะอยู่ยังไงกับคนที่เราไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่ชอบใช่ไหมฮะไม่ต้องทําอะไรนะดูตัวเองโยมทําใจตัวเองสิ่งที่เราโกรธเพราะจิตมันส่งออกไปยึดไงฮะว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาทําอย่างนี้จิตเราก็เศร้าหมองยิ่งกับคนที่เราเกลียดแล้วไม่ชอบเนี่ยจิตมันส่งออกไปแล้วมันสัญญาเก่าเดิมๆมันก็ปรุงแต่งเป็นสังขารเนี่ยจิตมันทํางานอย่างนี้รู้เท่าทันมันก็เพียรละอารมณ์ตรงนั้นออกไปให้อยู่กับปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เจริญเมตตาจิตคนเราอยู่ด้วยกันไม่เกิน100 ปีก็ต้องตายจากกันแล้วจะมาโกรธมาเกลียดกันมาทุกข์ใจทําไมทําใจให้โปร่งให้โล่งสบายดีกว่าใช่ไหมก็ด้วยการฝึกละเนี่ยละพอจิตมันเริ่มปรุงแล้วเริ่มมันได้ยินอะไรเนี่ยก็เนี่ยจิตมันส่งออกไปรับเอาอารมณ์ตรงนั้นเข้ามาแล้วเกิดผสมผสานกันด้วยสัญญาความจําด้วยเนี่ยเราไม่ชอบเขาอะมันสัญญามันจําอยู่แล้วสังขารมันก็ปรุงแต่งอีกซ้ําเดิมเติมเข้าไปอีกใจมันก็เป็นทุกข์เล่าร้อนทำยังไงเห็นแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินพระเจ้าท่านก็สอนอย่างนั้นไม่ให้มีผลต่อจิตใจไม่ไปยินดียินร้ายก็ให้มีสติรู้เท่าทันความรู้สึกอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นแล้วก็เพียรละมันก็ต้องทําอย่างนี้อะโยมไม่มีอะไรถูกใจเราไปหมดหรอกฮะเมื่อตายังมองอยู่หูก็ต้องฟังอยู่อันนี้เราต้องคุมที่เราจะไปแก้ที่เขาเนี่ยไม่ได้จะให้เขาเป็นอย่างนั้นจะให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยากแก้ที่เราดีกว่าแก้ที่ตัวเองเนี่ยอย่าให้จิตมันส่งออกไปดึงกลับมาไว้ปัจจุบันดูลมเข้าลมออกเป็นวิหารธรรมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเจริญสติบ่อยๆมันก็ละอารมณ์ตรงนั้นได้อยู่จะอยู่มากมายกึ่นกลด้วยผู้คนคฤหบดีอามาตย์พระราชาแต่จิตใจเหมือนอยู่ผู้เดียวทําจิตใจเหมือนผู้เดียวเนี่ยในพระสูตรก็มีบอกเหมือนเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนสองดูลมเข้าลมออกไปพอรู้สึกจิตมันจะส่งไปให้เกิดความกระทบกระทั่งเล่าร้อนจิตใจแล้วก็ดึงกลับมาก็ฝึกอย่างนั้นเหมือนพวกเราเนี่ยก็ฝึกแบบนั้นเวลานั่งสมาธิจิตมันชอบคิดไปอดีตอนาคตเนี่ยมันชอบส่งออกไปโลดแล่นไปตามอารมณ์เราก็ต้องดึงกลับมาให้มันอยู่ที่นี้ที่เราต้องการให้เขาอยู่มันก็ต้องฝึกอย่างนี้ให้เป็นให้มีสติรู้เท่าทันมันโยมต้องทํานะไม่งั้นเราทุกข์เลยต้องอยู่ด้วยกันอีกกับคนที่เราไม่ชอบอีกไอ้เรื่องนินทาเนี่ยธรรมดาของโลกการสรรเสริญนินทาก็คู่กันอยู่แล้วโลกธรรม8มันมีคู่โลกนี่เราพัฒนาใจของเราให้อยู่เหนือโลกกายอาศัยในโลกแต่ใจให้สูงให้เหนือโลกมัน
อย่าให้โลกธรรมแปดมันครอบงำจิตใจก็ใช้ได้ก็ทำแบบนี้โยมเจริญสตินะเวลาจิตมันเล่าร้อนแสดงว่าจิตมันส่งออกแล้วดึงกลับมาไว้ที่ปัจจุบันเนี่ยกายทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่าไปปรุงอย่าไปเพลินกับอารมณ์ตรงนั้นดึงกลับมาละมันออกเดี๋ยวพอมันบ่อยๆเข้ามันก็ชํานาญเองสติมันก็มากขึ้นพอกระทบอะไรปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาใจมันก็ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวก็คือเจริญสติโยมวิธีแก้อาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับครับอย่างข้อหนึ่งว่าทําไมจะทําใจให้ไม่โกรธคนที่นินทาว่าร้ายก็คือต้องทําใจครับว่าครับว่าคนนั้นเขายังมีอวิชชาปิดอยู่ครับอาจารย์เขายังมีกิเลสที่เขาคือเหมือนตัวเขาก็ยังไม่รู้ครับว่าเขาถูกอวิชชาปิดบังก็เขายังไม่ได้แก้ไขตรงนั้นเขาก็คิดไม่ได้เขาก็ยังต้องโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นครับอาจารย์ครับอย่างนั้นคือถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ต้องคิดว่านั่นเป็นเพราะบาปอกุศลของเขาที่มีที่ทําให้เป็นนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ต้องให้อภัยเขาครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถูกอวิชชาปิดบังก็เลยต้องขี้โกรธครับก็ให้ทําใจอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าอยู่ร่วมกันก็ต้องพยายามเจริญเมตตาบ่อยๆครับแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เขาไปก็ได้ยิ่งดีนะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็จะอยู่ร่วมเขาได้ครับเจริญเมตตาเยอะๆก็อยู่ร่วมกันได้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องฝึกฝนก็ต้องจิตใจเราเนี่ยมันโดนอวิชชาใช่ไหมฮะความไม่รู้มันครอบงำอยู่มันเป็นสิ่งที่กั้นขวางสติปัญญาแล้วก็มันมีตัณหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันผูกมัดจิตใจเราอยู่แก้มันออกทำไงให้มันฉลาดขึ้นให้จิตใจอยู่เหนือมันบ้างยังไงก็ตามก็ต้องฝึกนะโยมที่ถามเนี่ยตั้งสติไว้ดูลมเข้าลมออกเนี่ยเจริญสติพัฒนาสติให้สติมันเป็นให้มันมีพลังมากขึ้นแล้วจิตใจมันก็จะได้ช่วยจิตใจมันจะได้ไม่เศร้าหมองตัวสติน่ะเป็นตัวรั้งตัวดึงตัวตึงเอาไว้ให้ปัญญาเนี่ยมันได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นแก้ไขเพราะฉะนั้นสตินี้ต้องมีให้มากมีอะไรไหมครับอาจารย์ใจคำถามหมดแล้วครับอาจารย์ครับก็อนุโมทนานะทุกคนที่เข้ามาแล้วมีส่งผลด้วยอัดเสียงชัดเจนไหมภาพเพิ่มก็ต้องฝึกฝนนะฮะฝึกพฤติกรรมทางกายวาจานะพัฒนาทางเรื่องของจิตใจนะให้รู้จิตเห็นใจตัวเองบ้างนะพัฒนาปัญญาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะฮะทำให้เราดับทุกข์แก้ปัญหาได้แต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยจริงทุกคนต้องมีหน้าที่การงานต้องมีภาระครอบครัวต้องหาอยู่หากินญาติโยมเนี่ยก็ลำบากต้องจิตมันก็จะส่งออกอยู่ตลอดนะหาอยู่หากินจะทำยังไงให้มันได้มาให้มันพอกับการใช้จ่ายนั้นต้องใช้ปัญญาให้เยอะขึ้นให้มีสติให้มากขึ้นอย่าให้ตัวโลภตัวโกรธมันครอบงำจิตใจมันก็คุ้นเคยมันเคยชินไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาสวะเป็นนิสัยหมักหมมให้เราตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยทุกคนมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มหัวอกหัวใจทำยังไงให้มันขัดเกลามันให้มันน้อยลงเบาบางไอ้โลภก็ต้องไอ้โลภเนี่ยมันมีความตระหนี่เห็นแก่ตัวอยู่แล้วทำไงก็ต้องรู้จักพอบ้างเราไม่มีการเสียสละเราไม่มีวัตถุเงินทองสิ่งของก็รู้จักอโมทนากับเขารู้จักเรามีกำลังร่างกายแล้วก็ช่วยเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเนี่ยมันทำให้เกิดความเมตตาเกิดความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ลดไอ้ตัวโลภเนี่ย
ไอ้ตัวตนีความเห็นแก่ตัวออกบ้างพอโกรธเรารู้แล้วนี่โกรธมันไม่ดีโกรธมันก็ทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวกทำให้กิริยาท่าทางเพี้ยนเปลี่ยนไปเราก็ไม่โกรธสิฮะโกรธไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันตกเป็นทาสของอารมณ์ใครไม่มีใครทำให้เราถูกใจทั้งหมดหรอกแม้แต่ตัวเราบางทีก็ยังโกรธตัวเองอ่ะดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีศีลและมีศีลรู้จักพัฒนาใจตัวเองไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยกายวาจารู้จักทำสติทำสมาธิบ้างให้จิตตั้งมั่นให้จิตมันมีที่พักที่อาศัยบ้างพอมีกำลังมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยปัญญาจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นอันอย่า กลัวองค์ให้มรรควิธีไว้มากมายนะให้เราได้มรรคได้ผลครับมีคำถามมาจากโยมอ้อมจังหวัดปทุมธานีครับถามมาว่าการส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีจะได้บุญไหมครับบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาโยมที่ถามมาบอกว่าการรดน้ำพระในช่วงสงกรานต์ได้บุญไหมบุญมันอยู่ที่ใจสบายไหมนั่นแหละเราไปทำตามพิธีกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยต้องดูสาระสำคัญเราไปเนี่ยไปเหมือนเราได้แค่วัดแล้วมันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเราเข้าวัดมารดมาส่งน้ำพระมาทำบุญกระดูกได้พบปะกัลยาณมิตรได้มาก็ต้องดูด้วยเรามาเนี่ยมาตักบาตรมาให้ทานมารักษาศีลเนี่ยพระก็จะนำรักษาศีลแล้วก็ฟังธรรมะคำสอนมันก็ได้ประโยชน์มันก็นะบุญมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นบุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุขใจเรามีสุขไหมล่ะเนี่ยได้บุญเราทําไปแล้วเรามีความสุขมีความสบายใจไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญจะบุญกิริยาวัตถุนะฮะที่พระองค์ให้เอาไว้อะกุศลธรรมบท10อย่างเงี้ยถ้าเข้าหลักตามนี้แล้วก็ถือว่าได้บุญนะฮะจะส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับอุบายนะเป็นบุคลาธิฐานน้ำก็คือความเยือกเย็นความบริสุทธิ์ความใสสะอาดก็เหมือนกับไปทำความสะอาดนั่นแหละล้างห้องน้ำไปทำอะไรให้กับสาธารณกิจสาธารณสถานอย่างเงี้ยก็ได้บุญหมดนะโยมอย่าไปกังวลเราเข้าไปแล้วเราไปสาระยังไงเราไปวัดไปส่งน้ําพระเนี่ยดูรายละเอียดต่างๆมีพระมาให้ทานมาทําบุญกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลพระท่านก็ให้ศีลให้พรให้ธรรมะให้ข้อคิดเอาไว้สะกิดใจอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นบุญหมดแล้วครับก็ตอบโยมนะเป็นบุญถ้ารู้วิธีใช่ไอ้คนบอกว่าบุญเนี่ยบางทีทำอย่างนั้นมีถามมากมีโยมถามอยู่บ่อยๆทำอย่างนี้ได้บุญไหมทำอย่างนั้นได้บุญไหมเนี่ยบางทีไม่รู้บุญอยู่ที่ไหนไม่รู้บุญก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละบุญอยู่ที่ใจเย็นเนี่ยใจสบายทำยังไงให้ใจเย็นใจสบายใจมันโปร่งไม่อึดอัดไม่ขัดข้องเนี่ยเรียกว่าเป็นบุญและบางทีนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยหลับตาดูลมเข้าลมออกเนี่ยใจมันเป็นบุญก็ใจมันเบาใจมันสบายมันก็เปิดทางให้ปัญญาได้ทํางานได้เนี่ยให้เห็นโลกตามความเป็นจริงถอนอุปทานความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายออกได้แม้แต่กายเราก็ยังยึดมั่นไม่ได้มันก็ต้องผุพังไปเนี่ยมันก็เวลาใจสบายเนี่ยใจมันเบามันสบายมันก็เอื้อมันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยช่วยให้ปัญญาได้เปิดช่องให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วจะเป็นนิวัตเอื้ออำนวยต่อกันฮะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันศีลดีสมาธิมันก็เป็นสัมมาสมาธินะไม่เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิดีเหมาะเอื้ออำนวยให้กับปัญญาได้พิจารณาสังขารทั้งหลายตามที่มันเป็นก็ส่งผลช่วยกันเ
เรียกว่าไตรสิกขาสิ่งที่ควรศึกษาสูงนี้การปฏิบัติครับผมคำถามครับอาจารย์ครับครับมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมเสาจังหวัดกาฬสินธุ์ถามมาว่าผมเป็นพ่อซึ่งมีลูกชายที่พิการบวชไม่ได้ถามว่าอย่างนี้ผมจะทำอย่างไรถึงจะได้บุญครับผมถามมาว่าบอกว่าโยมมีลูกผู้ชายที่พิการไม่สามารถที่จะบวชได้ทำยังไงโยมถึงจะได้บุญใช่ไหมฮะถ้าโยมไปหวังเอาแค่บุญเกิดจากที่ลูกชายต้องบวชเนี่ยมันก็ไม่ถูกอะฮะเพราะบุญเนี่ยมันอยู่ที่เราอะที่เราประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่เราจะได้ไม่ได้อย่างตัวลูกเนี่ยที่เป็นพิการเนี่ยก็คงเป็นวิบากกรรมที่ได้ทำเอาไว้มันมีเหตุมีปัจจัยแหละเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปทรมานอะไรผลมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเราก็ศึกษาเนี่ยศึกษาอยู่ในทานอยู่ในศีลในภาวนาเนี่ยก็ได้บุญถ้าโยมถามอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าโยมอยากได้บุญอยากให้ลูกบวชถึงจะได้บุญใช่ไหมฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่เหมือนเมื่อกี้นี่ที่ถามเนี่ยว่าบวชแล้วเนี่ยเหมือนคําถามนั้นก่อนหน้านั้นมีโยมถามว่าเขาเวลาตอนบวชเนี่ยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยอ๋อพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันถึงถ้าลูกบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอาจจะผิดศีลด้วยหรือไม่อยู่ในข้อวัดในธรรมวินัยเนี่ยบางทีอาจจะยิ่งกว่าอีกอาจจะตกนรกคนที่ทําด้วยจิตใจพ่อแม่ก็ไม่รู้ถ้าไปเห็นอย่างนั้นก็จิตใจจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าหวังผลแค่ให้ลูกบวชตัวเราก็บวชได้บวชใจเราเองอะแหละรู้จักงดเว้นในบาปกรรมทั้งหลายไม่เบียดเบียนเขาก็อยู่ในศีลนี่แหละไม่เบียดเบียนเขาทั้งมนุษย์และสัตว์ด้วยกายวาจาเนี่ยเป็นบุญแล้วรู้จักเสียสละให้ทานลดละไอ้ความตนีความเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ได้บุญแล้วรู้จักพัฒนาตัวเองจิตใจนะฮะอย่าให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่ก็ได้บุญแล้วถอนอุปทานความยึดมั่นในโลกแม้ร่างกายเราก็ยึดไม่ได้ทุกวันก็ต้องผุพังคืนสู่ธรรมชาติธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็แตกไปอย่างพัฒนาไอ้วิญญาณธาตุไอ้ธาตุรู้เนี่ยให้มันรู้ละบาปรู้วิธีปฏิบัติบำเพ็ญบุญชำระจิตของตัวเองชำระยังไงก็อย่าให้ใจมันขุ่นมัวเศร้าหมองอย่ากังวลนั่นแหละพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ละมันขัดมันออกไปขัดเกลามันออกไปไอ้ที่หมักหมมไว้มันจะได้เบามันจะได้ไม่หมักหมมฮะทิ้งมันออกไปเหมือนขยะเนี่ยเราเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันสะสมเยอะๆมันก็หมักหมมมันก็เป็นมลพิษนะฮะมันก็ทําให้กลิ่นไม่ดีเป็นมลพิษจิตใจก็เหมือนกันเก็บเอานู่นเก็บเอานี่เล็กๆน้อยๆเก็บสะสมไว้จะสมไว้เป็นสัญญามันก็จิตมันก็เกิดมลพิษในอารมณ์นะกระทบกระทั่งอะไรหน่อยมันก็ขุ่นมัวง่ายมันก็ต้องขัดไปเรื่อยอะไรละได้วางเป็นมันก็เบาแล้วเนี่ยได้บุญกว่าโยมนะอย่าคิดอย่างนั้นเลยอย่าไปคิดว่าต้องให้รอลูกบวชเขาพิการเขาก็ต้องใช้กรรมของเขาแล้วเราก็ทําของเรานี่แหละช่วยเหลือเขาให้เขารู้ทางที่ดีแหละจะได้เวรกรรมอะไรเนี่ยมันจะได้หมดไปถ้าชาตินี้เราก็ต้องช่วยเขาด้วยอย่ารอแค่ลูกบวชโยมโยมก็บวชเองได้บวชที่ใจตัวเองนี่แหละอาจารย์ชัยนะมีอะไรให้กำลังใจโยมไหมโยมอะครับก็ตามที่อาจารย์ว่าครับมันเป็นบุพกรรมครับเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาพิการก็เราก็ต้องเลี้ยงดูไปก็ได้บุญนั่นแหละครับถ้าเราเลี้ยงเขาให้ดีเราก็ได้บุญอยู่แล้วครับแล้วก็บุญที่ว่าพอแต่หวังที่จะได้จากเขาแล้วเขาบวชให้เราไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดอย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับต้องเปลี่ยนความคิดทําอย่างอื่น
บุญกิริยาวัตถุ10ก็มีเยอะแยะทานศีลภาวนาก็เจริญรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะครับก็นี่ก็ได้บุญโขแล้วครับอาจารย์ครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารธิตาสีโลโดยหลวงปู่บุญทันธิตาสีโลอาคาร6ชั้น114เตียงณโรงพยาบาลบึง3000อำเภอบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:30 น.พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 10:30 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 11:30 น.ฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 13:00 น.พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลวงปู่บุญทันธิตสีโลท่านสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพระบุญทันชาเพ็งบัญชีออมทรัพย์เลขที่057054-5210และธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลบึง 3,000บัญชีออมทรัพย์เลขที่451-063-0964หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาเจริญธรรม090-945-8925และ098-519-1665สร้างมหาทานบารมีสุขภาพดีทั่วหน้ามรดกธรรมคำครูที่จริงธรรมะนั่นฮะพูดกันแล้วก็เป็นยา
็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกลับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือเป็นทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามันอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยต้องบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับขอบคุณครับเจริญพรนะทุกคนทางวัดสังฆทานก็ดีทางวัดถ้ำก็ดีอยากเอาอันนี้อ่านให้ญาติโยมฟังนะปฏิปทาเพื่อการบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้เนี่ยทำ5ประการทั้งนี้เนี่ยข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ถ้าเราปฏิบัติในธรรม5ประการนี้เขาจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแล้วแลต่อการไม่นานเที่ยวทำ5ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุ1เนี่ยเป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกายอยู่เรียกว่าเจริญอสุภะนะฮะอสุภานุปัสสีกายเยวิหารติเจริญความไม่สวยไม่งามในกายนี้อยู่เนืองๆเหมือนที่เราเรียกการเจริญอสุภะเห็นกายเนี่ยผุพังเน่าเปื่อยอยู่เนืองๆเนี่ยทำข้อที่1ข้อที่2พระองค์บอกว่าเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิคูลในอาหารอยู่อาหารนี่เลยเรียกว่าอาหารเลยปฏิคูลธาตุสัญญาเนี่ยก็คือไม่ติดในรสอาหารทานว่าเป็นธาตุสักว่าธาตุตามธรรมชาติ1ดูกายนะเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วพิจารณาปฏิคูลอาหารเวลาเราเคี้ยวไปแล้วเนี่ยบางทีเราพิจารณาได้หลวงพ่อสนองท่านเคยบอกว่าลองไม่ต้องเคี้ยวหรอกแค่ส่งอาหารเข้าไปในปากเนี่ยส่งเข้าไปแล้วลองคายออกใส่ช้อนลองให้คนข้างๆดูนะเขาก็ไม่เอาแล้วฮะตัวเองเอากลับคืนเข้าไปอีกก็ยังลำบากเนี่ยพิจารณาอาหารเลยปฏิคูลผสมกันไปในข้อที่3ข้อที่1ก็คือการพิจารณาความไม่งามในกายนี้ที่กำลังพูดถึงนี่คือปฏิปทาเพื่อการบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้จริงๆเวลาเราเจ็บไข้ทานอะไรก็ไม่อร่อยแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละก็พิจารณาได้เลยนั่นแหละพิจารณามัน3เป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงอยู่เนี่ยสัพพโลเกอนัพิรติอภินนะสะมณีเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงไอ้โลกที่มันจะเข้ามาสร้างความยินดีให้กับเราเนี่ยก็คือมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละก็คือไม่ยินดีในรูปรสกลิ่นเสียง
นะสัมผัสที่มันเป็นวัตถุกามที่มันจะกระตุ้นกิเลสกามภายในให้เกิดขึ้นไม่ยินดีในโลกนะพวกว่าไม่ให้ความสำคัญว่าเป็นที่น่ายินดีในโลกทั้งปวง4เป็นผู้มีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่สังขารนี่คือสภาพสังขารทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกสัพเพสังขาราอนิจจาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงองค์ว่าให้พิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายสังขารเนี่ยรวมทั้งร่างกายจิตใจด้วยเหมือนเวลาที่พระไปบังสกุลนะฮะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรูชันติเตสังวูปสโมสุโคเนี่ยความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสังขารเนี่ยแม้แต่ร่างกายด้วยแต่ในที่นี้นะเหมือนกับสังขารที่ปรุงแต่งจิตนะฮะเป็นบุญญสังขารบ้างอบุญญสังขารบ้างอเนชาภิสังขารบ้างนะพระองค์บอกว่าเป็นผู้มีปกติเห็นความไม่เที่ยงเหล่านั้นทั้งบุญก็ดีบาปก็ดีหรือว่ากลางๆก็ดีว่ามันไม่เที่ยงมีมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วนะในภายในอยู่ก็เรียกว่าเจริญมรณานุสติเลยฮะพิจารณามรณานุสติอยู่เนืองๆไม่ว่าคนที่เรารักคนที่เราชังก็ต้องแตกดับตายไปเหมือนกันแม้แต่ตัวเราเนี่ยก็พิจารณาความตายอยู่เนืองๆนี่เป็นปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้หนึ่งให้เห็นกายว่าไม่สวยไม่งามมาเห็นอาหารเป็นปฏิคูลธาตุสัญญาที่เรียกว่าอาหารเลปฏิคูลเนี่ย3ละความยินดีในโลกไม่ให้ความสำคัญไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง4เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วก็มีมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วภายในกายในภายในก็พิจารณาความตายอยู่เนืองๆแล้วพระองค์สรุปว่าภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกคนภาพคนใดข้อนั้นเป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้คือเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยวเนี่ยสามารถพิจารณาเนี่ย5ข้ออย่างที่พระองค์บอกเนี่ยมาพิจารณาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้สิ้นอาสวะอาสวะก็เครื่องหมักดองนะฮะที่มันผูกพันจิตใจของเราอยู่มันถึงคนไม่ป่วยเราก็ทำได้นะฮะพิจารณาอยู่ได้นึกถึงมรณานุสติอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่ประมาทบางทีอะไรมันความโลภความโกรธมันมากมายเนี่ยเรามานึกถึงความตายเนี่ยมันก็ระงับได้นะฮะมันก็อยู่อีกไม่นานทุกคนก็ต้องจายจากกันไปเนี่ยก็เป็นมรณานุสติได้เขาเรียกมรณาธิสัญญามรณานสัญญาพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายเนี่ยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันก็พิจารณาได้หมดแต่พระองค์ใช้คำว่าปฏิปทาเพื่อการบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้เนี่ยธรรมของพระองค์ให้ไว้เนี่ยมากมายเนี่ยปฏิปทาเพื่อการบรรลุมรรคผลของคนทั่วไปภิกษุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ตามเจริญกระทําให้มากซึ่งทํา5ประการผู้นั้นพึงหวังได้อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งหลาย2อย่างกล่าวคืออรหัตผลในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนั้นเชียวหรือว่าอนาคามิผลเมื่อยังมีอุปธิเชื้ออย่างอุปธิเนี่ยเป็นเชื้อของกิเลสอยู่เหลืออยู่ก็ได้อนาคามีผลภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า5ประการคือภิกษุในกรณีนี้มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายนั้นนั่นเทียวเพื่อเกิดปัญญารู้ความเกิดขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลาย
อย่างที่เราเจริญสติปัฏฐานฮะเจริญกายกตาสติเนี่ยก็เหมือนกับไม่จิตส่งออกนอกกายมีสติระลึกเห็นกายตัวเองอยู่เนืองๆเนี่ยพระองค์ว่ามีสติอันเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายอันนั้นการเจริญการปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นกายตัวเองนะฮะให้จิตอยู่กับกายไม่ส่งออกไปอดีตอนาคตไม่ไปปรุงแต่งให้อยู่กับกายปัจจุบันนี่แหละหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมให้อยู่กับกายเอากายเป็นอุปกรณ์เนี่ยเป็นเครื่องเจริญสติให้จิตเป็นมีอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่ในกาย2มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายนี่ก็เหมือนกับคนป่วยนี่ของบุคคลทั่วไปความไม่งามในกายมีความสำคัญปฏิกูลอาหารเหมือนกันมีความสำคัญในโลกทั้งปวงเหมือนกันมีปกติเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเนี่ยแต่ในข้อนี้พระองค์ไม่มีเรื่องมรณานุสติแต่มีสติเห็นกายอยู่นั้นเทียวภิกษุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ตามเจริญกระทำให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้ผู้นั้นพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดาผลทั้งหลายสองอย่างคืออรหัตผลในทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมนี่ก็คือแปลว่าปัจจุบันนั่นแหละนั่นเทียวหรือว่าอนาคามิผลเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่เพราะนั้นสรุปเนี่ยที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็ให้เห็นกายแหละให้เห็นกายตามความเป็นจริงอาหารปฏิคูลก็มันก็ขึ้นอยู่ด้วยกายเหมือนกันความไม่สวยไม่งามก็กายอีกความเห็นความโลกไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงก็เรื่องของกายเพราะฉะนั้นกายกตาสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ห่างเหินไม่เห็นกายตัวเองอยู่เหมือนเป็นที่มั่นนะฮะเหมือนคนที่ถามเมื่อกี้ว่าเวลาโกรธจะทำยังไงคนเขานินทาให้ร้ายแล้วต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยก็นั่นแหละให้มาอยู่ที่กายไม่ให้จิตส่งออกไปมาส่งออกไปมันก็ปรุงนะฮะเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นตามที่เราหวังหรือเราต้องการหรอกเพราะมันเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอยู่แล้วก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับด้วยกันพอมันปรากฏขึ้นก็เห็นมันเกิดแล้วดูเดี๋ยวมันก็ดับดังนั้นเรามีฐานที่ตั้งนะฮะเอากายเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เนืองๆทำบ่อยๆเข้ามันก็มันชำนาญนะฮะทำอะไรซ้ำทำอะไรบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็ชำนิชำนาญเองมันก็ละได้วางได้เร็วขึ้นใจมันก็โล่งอาจารย์ว่าไงบ้างครับมีอะไรครับมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมเกตครับอยู่จังหวัดชลบุรีถามมาว่าช่วงที่เรานั่งสมาธิแล้วช่วงที่สวดมนต์ก็รู้สึกจิตสงบไปเหมือนกับไม่มีตัวตนเหมือนแขนขาชาไปสภาวะแบบนี้เรียกว่าอะไรครับอาจารย์ครับโยมเกตใช่ไหมฮะเขาถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแขนขาชาแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีตัวตนใช่ไหมครับก็ทำตัวรู้ไว้ไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวมันก็มีเองแหละก็เป็นอาการโดยปกติเราฝึกแล้วเนี่ยบางทีมันก็ชาบางทีก็มีเวทนาบางทีมันก็โล่งโปร่งเหมือนลักษณะเนี้ยฮะรู้สึกมันหลุดมันเบามันเหมือนไม่มีตัวตนแต่ทำตัวรู้ไว้รู้ว่าไม่มีแหละบางคนก็ไม่ไปอย่างนั้นบางทีมันก็ปวดจนเวทนาไม่ไหวจิตใจกระสับกระส่ายหงุดหงิดรู้สึกมันโอ้เป็นทุกข์มากบีบคั้นจิตใจเราก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเดินบ้างมายืนบ้างหรือแม้ขยับนิดนึงก็ได้ให้มันผ่อนคลายลงก็เห็นสภาวะเวทนาที่มันเกิดดับจิตตั้งมั่นพระองค์ก็บอกให้ดูจิตตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นมันจะอยู่สักเท่าไหร่เนี่ยมันถอนออกมาก็เห็นสภาวะที่มันเคลื่อนออกก็เห็นอารมณ์ตรงนั้นแล้วว่ามันเป็นมันไม่เที่ยงเนี่ยตามนัยยะของอานาปานสติฮะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นแต่เขาให้มีตัวรู้มีสติมีตัวรู้เอาไว้แหละรู้ว่าจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยทำแสดงว่าโยมตั้งใจดีนะแม้แต่ขาชาขาปวดจนดูมันจนมันโล่งมันหายไปเนี่ยใช้ได้
อันนี้ก็เขาทำต่อไปนะอย่าไปสงสัยว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงมันจะหายไปไหนไม่ใช่ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นเอาตัวรู้เนี่ยรู้ว่าจิตตั้งมั่นนะรู้กายหายไปก็ช่างมันแต่มีตัวรู้อยู่ดูมันเฉยๆเดี๋ยวพอมันเคลื่อนหรือมันมีสภาวะอะไรเนี่ยก็เห็นตามที่มันเป็นแหละโดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เห็นสภาวะที่มันเกิดมันดับเห็นจิตที่มันตั้งมั่นมันคลายออกยังไงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็เห็นเป็นสภาวะที่มันเกิดมันดับของมันอย่างนั้นเองอาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในขั้นคณิกะไหมครับอาจารย์ครับเพราะนั่งไปแล้วก็เริ่มพิ้วอย่างเงี้ยอาจารย์ครับวิตกวิจารณ์อยู่ในช่วงวิจารณ์หรือเปล่าครับอาจารย์ครับแล้วก็แบบเพลินพอเพลินไปก็เหมือนกับนั่งได้ครับนั่งจดไปจนชาถึงจะรู้ตัวว่าตัวเองชาครับอันนี้ใช่คณิกะไหมครับอาจารย์ครับก็ไม่อยากให้โยมให้ไปยึดบัญญัติว่าเป็นขั้นนั้นขั้นนี้นะอยากให้โยมดูมันไปมันจะเป็นขั้นไหนก็ตามแต่ให้เราดูรู้เท่าทันมีสติมีไอ้ตัวรู้เนี่ยแหละจนมันละไอ้ตัวรู้เนี่ยแหละดีแล้วทำไปเรื่อยๆพวกเราก็พยายามกันอยู่เราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนะฮะตามดูรู้เท่าทันมันเรื่อยๆพออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เฉยให้เห็นตามที่มันเป็นพอเราสะสมเอาไว้พลังศรัทธาเนี่ยเรียกว่ามีอินทรีย์พละเนี่ยที่มันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เราคิดเข้าใจเองเนี่ยมันก็ต้องเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นจิตมันก็โปร่งโล่งถอนอุปทานความยึดมั่นอะไรทั้งหลายออกได้บ้างมันเบาบางขึ้นอย่างนี้จะทำจะหยิบจับอะไรมันไม่มีตัวยึดนะฮะมันไม่มีตัวปรุงแต่งมันก็เบาแล้วครับมีถามมาจากทางเฟซบุ๊กครับชื่อว่าต้องถามว่าการตำหนิพระสงฆ์ที่กระทำไม่สำรวมหรือกระทำความผิดจนต้องลาสิกขาอย่างในข่าวแบบนี้เราจะบาปด้วยไหมและเราควรจะแก้ไขอย่างไรครับมีโยมถามมาช่วงนี้มีข่าวนะข่าวพระที่ทำไม่ดีแล้วโดนสึกไปแล้วเราตำหนิเขาโยมเขาถามว่าถ้าเราตำหนิเขาอย่างเงี้ยจะบาปไหมถ้าใจเราไม่ดีฮะใจเราขุ่นมัวเราใจโกรธไม่ชอบเนี่ยมันก็บาปทั้งนั้นแหละฮะแต่ถ้าเราติเตียนหรือเราอันนั้นด้วยเหตุผลด้วยความปรารถนาดีก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าใจเราไปเข้าไปขุ่นมัวนะฮะเข้าไปโกรธเข้าไปไม่ชอบเลยไม่ถูกใจเลยอย่างเงี้ยจิตใจแล้วขณะนั้นจิตใจเราก็เป็นอกุศลอยู่แล้วอกุศลก็คือบาปนั่นแหละมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยเห็นมันสิ่งทำอย่างนี้ผิดไม่ถูกเนี่ยแล้วเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นก็เหมือนสอนตัวเองหรือว่าพบปะอะไรที่มันเป็นอย่างนี้เราก็ออกห่างเราไม่ไปสนับสนุนไม่ไปช่วยเหลือไม่ไปเอื้อเฟื้อเพราะพวกนี้มันก็เป็นไปตามกรรมฮะเหตุปัจจัยเห็นไหมล่ะก็ต้องโดนมาแปลกๆแล้วเรามองในแง่ทุกอย่างมันมีฮะถ้าเรามองไว้สิ่งไม่ดีของคนอื่นเนี่ยใจเราก็จะเศร้าหมองไปด้วยถ้ามองในแง่สิ่งที่ดีคนเรามันมีทั้งดีไม่ดีบางคนเนี่ยตั้งใจดีฮะจิตมันวิปลาสเนี่ยบางทีมันสำคัญตนแปลกๆก็มีเนี่ยแต่จุดประสงค์เริ่มแรกเจตนาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเจตนาเนี่ยเจตนาเขาดีแต่พอปฏิบัติไปผิดทางรู้สึกตัวเองไปรู้ไปเห็นหรือไปสำคัญผิดอะไรเนี่ยก็ผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยไปอย่างเงี้ยก็เป็นวิบากกรรมของท่านท่านก็ต้องรับใช้รับกรรมของท่านไปเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกๆให้เห็นเรื่อยฮะเดี๋ยวนี้พระสิริยะเมตตาก็เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็เห็นแล้วข่าวคราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มองด้วยจิตที่เป็นธรรมที่ไม่เป็น
เป็นอุเบกขาเหมือนเราเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยตัวปัญญาแต่ไม่ได้เฉยไม่รู้ไม่เรื่องรู้เรื่องฮะไม่ได้ไม่เฉยโง่ฮะแต่เฉยรู้เฉยรู้จักเฉยได้วางเป็นใจมันก็โปร่งใช่เรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีความกรุณาพอเขาตกทุกข์ได้ได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือนะมีรู้จักพอยินดีนะเวลาเขาได้ดิบได้ดีเขาอยู่ดีมีสุขก็พลอยโมทนากับเขาแต่อย่างนี้เราก็ไม่โมทนาใช่ไหมฮะเราก็ไม่โมทนามันทำสิ่งไม่ดีเนี่ยแต่เราใช้ปัญญามองดูเดี๋ยวพิจารณาดูโลกเป็นอย่างนี้แล้วเราทำไงให้สัตว์ทำให้ถูกต้องเราก็ต้องไปศึกษาสินี่ก็เหมือนกับเป็นข้อที่เราให้เราจะได้ศึกษาว่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอคนที่เป็นอย่างนั้นนะไม่น่ากลัวไอคนที่ไปหลงเชื่อไปอะไรเนี่ยสิน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นก็อย่าไปโกรธเลยโกรธมันไม่ดีอยู่แล้วใจเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวอีกแล้วเราไปมันปรุงแต่งเข้าไปอีกโอ้ทำไมศาสนาเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนี้เสื่อมลงแล้วอะไรเงี้ยมันก็ปรุงไปได้เรื่อยลองอาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนำโยมไหมล่ะอย่างตรงเนี้ยอันให้คำตอบครับก็คือเราต้องอุเบกขาแล้วครับเพราะว่าอันนั้นเป็นกรรมของเขาครับไม่ใช่กรรมของเราเราก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับเขาดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าครับถ้าเราไปยินร้ายกับเขาเราก็บาปตัวเองดังนั้นก็อุเบกขาดีที่สุดครับอาจารย์ครับครับครับผมก็วางเฉยเห็นนะเดี๋ยวนี้โลกสื่อมันเยอะสื่อสารเนี่ยมันเข้าถึงไม่ว่าทางโทรศัพท์ทางโทรทัศน์สื่ออะไรต่างๆเราก็ต้องเสพให้เป็นบุญน่ะตาดูหูฟังเสพข่าวสารเสพอะไรก็ให้มันเป็นบุญรู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณาดูแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวเองถ้าเราจะเสพถ้าเราจะไปกับสังคมตรงนั้นนะฮะก็ต้องทำใจให้เป็นกลางเป็นธรรมใช้ปัญญาไม่ใช่เอาความรู้สึกใช้ปัญญามันก็ทุกอย่างมันก็ทำให้เราทำเกิดปัญญาทำให้สติปัญญาเพิ่มพูนได้ไม่เอาแค่ความรู้สึกถ้าเราโกรธไม่ชอบชอบไม่ชอบมันก็อยู่แค่ความรู้สึกแต่ถ้าเราเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาดูฮะลองใคร่ครวญพิจารณาดูเหตุดูผลนั้นการสืบไอ้การเสพข่าวการใช้สื่ออะไรมันก็จะได้ไม่เป็นท่าของอารมณ์ไม่เป็นท่าของความรู้สึกจะมีตัวความรู้เข้าไปนี่เราก็ใช้ทุกเรื่องฮะเราใช้ทำให้มันดีได้กับใจเราให้มันดีได้กับจิตเราสามารถที่จะพัฒนาได้จะมีอะไรไหมครับมีคำถามนนทบุรีถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงญาณ5และสมาบัติ8ครับครับอาจารย์ชัยนะว่าไงอ่ะจะเอาถึงญาณ5เลยสมาบัติ8นั่นแหละใช่แล้วได้ญาณ5ทำไงโยมก็ต้องนั่นแหละก็ต้องให้เวลาแหละจะได้รูปฌานน่ะรูปฌานสมาบัติ8นี่ก็ต้องเข้มข้นนะฮะก็ต้องทำจริงจังอ่ะแหละโยมอยู่กายตัวเองแหละดูอนาปานสตินี่แหละนะโยมนะไอ้สิ่งที่ได้เดี๋ยวมันได้เองเหมือนสมาธิเราก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่เราเจริญสติเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดเองเหมือนมรรคผลเราไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมรรคผลแต่เราทำตามทางมรรคทำตามมรรคที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ตามมรรควิธีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏขึ้นถ้าเราไปหวังผลตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ทำเนี่ยมันก็ลำบากแล้วแนะนำโยมก็คือดูลมนี่แหละอานาปานสติดูกายคตาสติขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวให้เห็นกายตัวเองพอจิตมันรวมมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของฌานแล้วมันเป็นอารมณ์ของที่โยมเรียกนะฮะสมาบัติเนี่ย
8อะไรเนี่ยรูปฌานอรูปฌานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจิตการฝึกจิตนั่นแหละให้จิตให้ตั้งมั่นโยมลองดูว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยจิตโยมตั้งมั่นไหมเป็นฌานไหมเป็นสมาธิไหมจิตมันเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นก็ยังไม่ใช่ก็วัดกันตรงนั้นเลยว่าเออจดเราละได้วางได้เร็วนิ่งได้ไหมจิตตั้งมั่นไหมเนี่ยล่ะเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้นไปจิตตั้งมั่นได้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะใช้สภาวะที่โปร่งโล่งให้เห็นอารมณ์ตรงนั้นแล้วไม่มีอารมณ์ที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสภาวะที่โปร่งโล่งไม่มีตัวเข้าไปยึดเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นระดับไหนที่ว่าสมาบัติ8แต่มรรควิธีง่ายๆในการฝึกจิตเนี่ยก็คือละความเพลินเนี่ยคนเรามีความคิดเนี่ยละความคิดไม่เพลินไปกับอารมณ์ความคิดทั้งหลายที่มันเข้ามาแล้วมันทำเกิดให้กับสังขารเนี่ยปรุงแต่งสังขารเนี่ยเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นอเนชาพิสังขารบ้างนะกลางๆบ้างเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านฝึกเนี่ยดูลมเข้าลมออกพุทโธเนี่ยท่านก็ได้สิ่งเหล่านี้ท่านก็มาสอนเราเนี่ยดูพุทโธดูลมเข้าลมออกนี่แหละอย่าทิ้งกายตัวเองให้เห็นกายตัวเองตามความเป็นจริงน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงในกายนี้รูปมันก็ความไม่เที่ยงเนี่ยพอเราละรูปได้เนี่ยมันก็เป็นอรูปแล้วไม่มีรูปมันก็เป็นสภาวะอารมณ์ต่างๆที่มันเด่นมันปรากฏขึ้นอรูปเราก็ต้องละอีกที่บอกโยมอะไร5นะอภิญญา5นะฮะครับเราต้องเขียนว่าญาณ5อ๋อญาณ5นั่นแหละสิ่งเหล่านั้นก็จะตามมานะเราก็ทำยังทำไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็ขั้นพื้นฐานเราก็ฝึกดูลมเข้าลมออกละนันทิความเพลินไม่เพลินแบบอารมณ์ตรงนี้เราก็ฝึกกันอย่างนี้อยู่เราก็ทำอย่างนั้นนะโยมนะก็เอาใจช่วยขอให้ได้นะโยมทำนี้แหละดูลมเข้าลมออกจานมีอะไรไหมครับตรงนั้นจังหวัดนนทบุรีครับถามมา2ข้อข้อ1ถามมาว่าการใส่บาตรอุทิศกุศลให้กับคนที่ตายไปแล้วตอนที่กรวดน้ำเราต้องเรียกชื่อญาติเราทุกคนถึงจะได้รับบุญกุศลหรือเปล่าครับโยมเขาบอกว่าเวลาทำบุญใส่บาตรแล้วกรวดน้ำต้องนึกถึงชื่อญาติทุกครั้งหรือเปล่าถึงจะได้บุญใช่ไหมฮะอ๋อครับจริงๆเนี่ยเจตนึกก็ได้ฮะจริงไม่ต้องหยาดน้ำก็ยังได้ทำความดีไม่ว่าจะใส่บาตรหรือทำความดีทุกอย่างฮะเป็นสังคมสงเคราะห์เป็นจาคะบริจาคหรือตักบาตรทำบุญกับพระสงฆ์พอเราได้ทำความดีเราก็นึกนะบุญนี้ก็ขอนึกในใจฮะนึกในใจก็ยังได้นึกถึงบุคคลที่เราจะส่งไปให้จะเรียกชื่อไม่เรียกชื่อก็ตามเราก็นึกได้ใช้ความนึกก็ได้เหมือนให้พ่อแม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องนึกชื่อเลยนะบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่อยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามก็ขอให้รับสงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขณะนี้ทุกคนทุกท่านเนี่ยก็ยังได้นะโยมไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนําโยมมั้ยตรงนี้ที่อาจารย์กล่าวครับก็ไม่ต้องเวลาที่เราจะให้อุทิศเนี่ยไม่ต้องหยาดน้ำก็ได้ครับก็ให้ทางใจนะครับว่ากล่าวชื่อหรือไม่กล่าวชื่อก็แต่กล่าวชื่อก็เหมือนเจาะจงครับอาจารย์ครับถ้าไม่เจาะจงก็ไม่กล่าวชื่อก็ได้ทั้งหมดครับอาจารย์ครับถูกต้องนะครับครับทีนี้คนรับจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าเขาไปอุบัติไปพบภูมิที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นเทวดาหรือเขาอยู่สุขสบายแล้วเขาไม่รับแล้วหรือเขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ในเปรตบางจำพวกเท่านั้นเองที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญของเราเนี่ย
แต่ทำความดีทำไปเถอะฮะไม่ไกลเสียมันก็เหมือนกับเราทำให้เราแหละเราก็ได้อยู่แล้วถ้ายังมีโอกาสหรือว่ามันไม่แน่นอนไม่รู้ว่าญาติเราไปตกทุกข์ลำกรรมลำบากตรงไหนเนี่ยเขาอาจจะได้ส่วนบุญของเราด้วยก็เรียกว่าทำไปเถอะฮะไม่ดีไม่มีเสียหายอย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจเราได้ช่วยเหลือได้สืบทอดพระศาสนาถ้าเราใส่บาตรทำบุญให้ท่านมีกำลังได้เผยแผ่พระศาสนาเป็นตัวอย่างฮะเป็นตัวอย่างเป็นหลักธรรมผู้สืบทอดหลักธรรมคำสอนก็เราก็มีส่วนบุญส่วนอานิสงส์แห่งบุญนั้นด้วยเพราะเราให้กำลังข้าวน้ำเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไปทำดีหรือไม่ดีเมื่อเราให้เราก็ได้ของเราแล้วได้ความสุขแล้วจะจิตที่ปรารถนาดีแล้วก็ถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยถ้าญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่ก็รอรับส่วนบุญของเราอยู่เขาก็ได้ด้วยความดีทำได้หมดทุกเวลาทุกการแล้วเราก็นึกถึงความดีแบ่งบุญกุศลให้กับญาติทั้งหลายจะเอ่ยชื่อก็ดีไม่เอ่ยชื่อก็ดีจะกวดน้ำก็ตามไม่ต้องกวดน้ำก็ได้จิตที่มีพลังอะฮะมีพลังก็ย่อมส่งถึงอย่างพระองค์บอกว่าจิตที่ละนิวรณ์ได้เนี่ยย่อมมีพลังนิวรณ์ไม่รบกวนจิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งก็ส่งได้การที่เขาใช้น้ำก็เป็นบุคลาธิฐานนั่นแหละให้จิตเราเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นไม่ไปวอกแวกไม่ไปคิดนู่นคิดนี่ให้มันนิ่งอยู่ตรงน้ำที่หยาดลงไปก็เป็นอุบายแหละของโบราณแล้วก็ให้อุบายเอาไว้มีอะไรไหมครับอาจารย์สองต่อครับอาจารย์ครับถามแล้วข้อสองว่าการใส่บาตรข้าวน้ำแกงหรือขนมต่างๆเราใส่ไปแล้วคนที่ตายไปแล้วจะได้รับทานทุกอย่างหรือเปล่าครับถ้าเขารออยู่อย่างที่กล่าวก็เหมือนกันนะก็ได้ฮะแต่ทางที่ดีจะทำไว้เรายังมีลมเราทำไว้ของเราเองดีกว่าอย่างที่บอกไปแล้วไม่รู้จะถึงไม่ถึงไม่รู้เขาอยู่ในภพภูมิที่รอรับเราอยู่หรือเปล่าดีแล้วโยมทำไปเถอะนะทำให้เราเองแหละก็เป็นคำถามเหมือนกับคำแรกอะเนาะคล้ายๆกันมีไหมมีอะไรไหมครับมีพระสูตรนี้น่าสนใจอยู่พระสูตรหนึ่งอ่านให้ญาติโยมฟังนะผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดพ้นเนี่ยพอเข้าไปหาเนี่ยไม่หลุดพ้นยังไงพิสูจน์ทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นพิสูจน์ทั้งหลายวิญญาณซึ่งเขาถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นรูปมีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิมีความเพลินนันทิก็คือความเพลินนะฮะเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ตรงนี้ญาติโยมพอเข้าใจไหมเหมือนวิญญาณเนี่ยก็ไอ้ธาตุรู้ในขันห้านี่แหละไอ้วิญญาณเนี่ยพอเข้าไปถือไปยึดเอารูปก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์เหมือนเรากำหนดดูลมเข้าลมออกอารมณ์ของจิตคือวิญญาณไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่ที่อนาปาใช่ไหมอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ตั้งอยู่ได้เหมือนกันถ้าเอามาตั้งอยู่ที่รูปก็คือลมนั่นแหละพวกบอกว่าแล้วมันมีความเพลินมีนันทิในรูปนั้นเนี่ยมันเข้าไปซ่องเสพความเพลินนั้นก็งอกเงยไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ในสัญญาเหมือนกันลักษณะเดียวกันสัญญาสังขารด้วยเนี่ยเรารู้เรื่องขันห้าพูดครูบาอาจารย์ก็ท่านก็พูดบ่อยๆนะทุกวันอังคารจะมาก็พูดเรื่องขันห้าอยู่เรื่อยๆขันห้าก็คือมีรูปคือร่างกายนี่แหละเป็นรูปที่มองเห็นได้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะอุปายาธาตุอุปายาธาตุรูปอีกธาตุย่อยๆอีกมากมายเนี่ย
ถ้าจิตเราไปตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้งอกเงยด้วยนั้นที่คือความเพลินนั่นแหละแล้วก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือสภาพจิตที่มันปรุงแต่งวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติการเจริญความงอกงามและความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนี้นี่ไม่ใช่ฐานะจะเป็นมิได้เลยตรงนี้หมายความว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไอ้วิญญาณเนี่ยมันจะเที่ยวไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าหลังที่เราภาวนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ธาตุรู้ก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเนี่ยเรียกเหมือนกันมันก็จะเที่ยวไปในธาตุทั้ง4บางทีเราเกาะดูที่ลมเข้าลมออกจิตก็ตั้งอยู่ได้อย่างที่พระองค์บอกจิตก็ตั้งอยู่ได้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่เวทนาอยู่ที่สัญญาสังขารจิตก็ตั้งอยู่ได้งอกงามด้วยความเพลินนี่ภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในธาตุในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเนี่ยก็คือพระองค์ให้ละขันธ์5นั่นแหละนะพระองค์บอกว่าราคะคือความกำหนัดอย่างแรงกล้าในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีถ้าเราละอารมณ์ตรงนั้นได้เนี่ยวิญญาณมันก็ไม่มีที่ตั้งวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งพอหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้มาในขันธกสังยุตตนิกายครับก็คือจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีพระองค์เปรียบเหมือนแสงแดดแสงแดดที่ฉายส่องลงมาทางทิศตะวันออกผ่านหน้าต่างมาโดนเนี่ยมากระทบที่ฝาเรือนก็จะเห็นฝาเรือนถ้าแสงถ้าไม่มีฝาเรือนพระองค์ถามภิกษุถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะก็จะกระทบที่พื้นดินก็จะเห็นพื้นดินถ้าองค์ถามบอกว่าถ้าไม่มีพื้นดินล่ะก็จะภิกษุก็ตอบว่ากระทบพื้นน้ำแล้วถ้าพื้นน้ำไม่มีล่ะแสงก็จะไม่ปรากฏเนี่ยเพราะแสงไม่มีที่ตั้งจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณไม่ดีไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่มีไม่งอกงามไม่งอกเงยด้วยเหมือนกับพระองค์เปรียบสิ่งที่เรากระทบเนี่ยเหมือนพบเหมือนสถานที่ไม่มีสถานที่ชาติชรามรณะโสกะเหล่านี้ก็ไม่งอกงามไม่เกิดขึ้นเนี่ยพระสูตรเนี่ยจึงดีมากอยากให้โยมจำไว้นะผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดพ้นก็คือไม่ไปยึดทั้งหมดเลยขันธ์5เวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวังวัดสังฆทานหมดเวลาแล้วครับที่รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับญาติโยมครับท้ายวันนี้นะฮะก็เอาขออนุโมทนากับญาติโยมนะที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขออานิสงส์ผลบุญที่พวกเราได้ทำนะครูบาอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาสนทนาธรรมกันเพิ่มพูนปัญญาให้กับญาติโยมกับตัวเองด้วยขอให้ทุกอานิสงส์ผลบุญเหล่านั้นส่งผลให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญในธรรม
คิดอะไรที่เป็นอัตเป็นธรรมก็ให้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4